สวัสดีผสบนิกรคลิปนี้จะมากระทืบบักกันกันตากถาวรบักกันอยู่แก๊งเดียวกับหยาดทิพราชปานหยาดทิพเป็นเมียเจ้าพ่อเว็บพนันออนไลน์นั่นก็คือบักเมกรามาอาชญากรที่โดนต่อสักจับเข้าคุกนายกันกัน,กนตากถาวรโดนบักพอลลี่ซื้อตัวไปร่วมงานบักพอลลี่หรือคนในแก๊งเรียกว่าบอสพอลตุ๊ดที่สัญญกรรมแปลงหน้าล้างกรรมเก่าเมืองดูหน้ามันก่อนจากด้านซ้ายมาด้านขวาผ่ามาแล้วไม่รู้กี่รอบ ล่าสุดทำจมูกแหลมเหมือนยอดหน่อไม้ไผ่ตรงทำสัญญกรรมเหมือนเกลียดกําพืชเก่าแม่มึงเอ๋ยหน้ามันยังปลอมได้ขนาดนี้แล้วหุ่นมันจะปลอมไหมบอกว่าหุ่นทองนี้ได้มาจากการกินอาหาร80ได้จากออกกําลังกาย20อีสัตว์มึงจ้างนักปั้นซิกแพคเผลอเผลอมึงจ้างหมอสัญญกรรมใครจะไปรู้หลังบ้านว่าตกลงปั้นหุ่นกันแบบไหนแถมบอกว่าที่ได้ร่างนี้ใช้เวลาแค่หนึ่งเดือนเหมือนจะอวดสรรพคุณผงชงไอควายมิว ว่าลดน้ำหนักได้รวดเร็วกูล่างงหนักมากกับพี่แซมลูกสองมันจ้างพี่แซมมากี่สิบล้านทำไมพี่แซมมาตกม้าตายตอนแก่แต่ช่างมันเถอะตอนนี้ปี2024เดือนตุลาคมพี่หนุ่มกัญชัยลุกมาแฉแม่งแล้วสาแก่ใจกูยิ่งนักเพราะภาพบักพรภาพนี้กูทำไว้ตั้งแต่ปี2023เอาความปลอมของแม่งมาพิจารณาไม่นึกเลยว่าบักพรจะได้ออกข่าวหมวดอาทญากรรม อา้าวมาฟังบักการขายของดีกว่านั่นก็คือผงชงดื่มใช้ลดน้ำหนักโดยแผนการตลาดที่พวกมันสมหัวกันไว้ก็คือต้องเอาดาราดังๆมาเข้าโครงการลีนรีไขมันออกในระยะเวลาไม่กี่เดือนโดยมีเทรนเนอร์ปั้นซิกแพคมาช่วยเท่าที่กูประเมินนะหุ่นทองร่างทองที่พวกมันได้มาเกิดจากการเผาผลาญไขมัน80เกิดจากการคุมอาหารหวานของทอดของมันสัก20แล้วก็เกิดจากผงชงดื่ม0%คือมึงไม่ต้องดื่มห่านอะไรหรอก มึงไปกินสลัดกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวถ้าเอาพุทธมากกว่าอินพุตน้ำหนักมึงยังไงก็ลงนอกจากมึงจะอ้วนแบบกรรมพันธ์ความปลอมของบักกันนั้นก็คือเอาสรรพคุณของผงชงมานำหน้าแทนที่จะบอกว่าลงเพราะออกกำลังกาย80ลงเพราะอาหารของพวกแม่ง20นี่อะไรมึงกลับด้านหมดเลยบอกว่าลดเพราะอาหารแถมบอกว่ากินแทนข้าวได้อ้าวมันดีแบบนี้มึงชงให้ลูกมึงกินไหมลลกมึงสองคนนะ่ะ ไม่ต้องแดกข้าวกันแล้วเช้ามาก็ชงให้กินก่อนไปโรงเรียนดีไหมถ้ามันมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนขนาดนั้นนักบินอวกาศนอกโลกไม่สั่งอาหารบอสพอไปแดกโซะหลจะมาวิจัยหาซูเปอร์ฟู้ดไปกินนอกโลกทำไมเอามาฟังความปลอมของบักกันว่ามันขายผงชงดื่มยังไง สวัสดีครับกันกัณถาวรนะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับไม่ว่าใครก็อยากจะคุณดีหรือว่าต้องการลดน้าหนักคุณง่ายๆสิ่งที่คุณจะต้องทําไม่ใช่การอดอาหารนะครับการอดอาหารเป็นวิธีการลดน้ําหนักที่ผิดมหันต์เลยเพราะร่างกายของคุณเนี่ยมันก็จะทําให้รู้สึกว่ารีเจ็คทุกอย่างและจะทําให้หิวโหยครับเมื่อที่คุณกินเข้าไปเมื่อไหร่ร่างกายคุณจะโยโย่ทันทีเลยสิ่งที่คุณจะต้องทำครับคือหาผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารเพราะคุณจําเป็นจะต้องได้คุณค่าทางโภชนาการครบ5หมู่่่สิงทีคุณต้องการและสิ่งทีี่่คุณต้องกินนฮะ ไอคอนมิลครับจากบริษัทไอคอนกรุ๊ปนะฮะคุณเข็นไว้ตรงนี้ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารหรือว่ามิล replacement ครับอันนี้ไม่ใช่เวโปรตีนนะครับอันนี้ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแต่เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารครับเข้าใจตามตัวนั้นเลยแปลว่าสามารถกินทดแทนมื้ออาหารมื้อนั้นๆได้วิธีการกินง่ายๆครับหนึ่งกล่องแบบนี้นะฮะ จะมีซองอยู่ทั้งหมด7ซองถ้าคุณต้องการกินทดแทนมื้ออาหารเพื่อได้คุณค่าทางโภชนาการครบต่ออาหารหนึ่งมือ้อกิน2ซองครับหรือพูดง่ายๆถ้าคุณรู้สึกว่าหิวระหว่างวันกินซองหนึ่งก็ยังได้เพราะนี่ไม่ใช่อาหารเสริมย้ำอีกหนึ่งครั้งครับนี่คือผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารนั่นแปลว่าคุณจะได้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนครับนอกจากนั้นครับคุณสามารถลดน้ําหนักดูแลรูปร่างของคุณได้และร่างกายของคุณไม่ขาดสารอาหารนะครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากบริษัทดีไอคอนกรุ มืออหารครับบักกันเอ้ยทำไมยอมกราบตีนบักพอลมึงเป็นถึงพิธีกรร้องข้ามกำแพงคุกมึงเป็นถึงเด็กบ้านเสียปัญญามึงทำไมมาขายผงชงถ้าเด็กวัยรุ่นมันเชื่อมึงไม่แหกกันไปแดกผงชงกันสามมือหรือไงบ้าผอมบ้าร่างทองบ้าหุ่นนางแบบบ้าหุ่นซูปเปอร์ฮีโร่เอาความรอบความอยากของคนไทยมาหาแดก ทำงานพิธีกรมันรวยช้าหรือไงทําไมไปกราบตีนอ e ีตุ๊ดพอลลี่ไล่ดูกําพืชมันสิมึงรวยนักบักกันนาฬิกาหรูที่มึงชอบลงไอจีเรือนหนึ่งกี่ล้านบาททําไมไม่ลงราคาไว้ด้วยคนจะได้ไม่เสียเวลาหาราคาเอา้ามาดูความปลอมของอ e ีมาตูมเพื่อนสนิทนางแอนางแอร์มีผัวทําเว็บพนันหลังโดนไทยรัฐแฉว่าทําพนันนางแอร์พันธีราก็ด่าผัวไปเจ็วันขู่ว่าถ้าไม่หยุดทําเว็บพนัน จะให้ลงที่ชื่อเสรีพิสุดจับผัวเข้าคุกแล้วก็จะอย่าไม่ต้องเจอลูกตลอดชีวิตผัวอะก็เลยวางมือความผิดที่ทํามาก็จะจบเหมือนคนตื่นทำคือที่หลอกชาวบ้านมาก็ล้างมือในอ่างทองคําแล้วก็กลายเป็นอาจารย์เบียร์ไปออกโหนกระแสสอนทางไปนิพพานเยื่อในอดีตหน้าซีบเป็นไก่ต้มบทจะฟอกบาปแม่งก็ฟอกกันแบบนี้เลยด่าคนให้โดนใจก็กลายเป็นคนดีเป็นองคุลีมานกลับใจคนไทยให้อาภัยเสมอ ดีดีดีดใครอยากชั่วนะมึงทำเลยจากนั้นมึงกลับขั้วซะแล้วคนไทยก็จะลืมแล้วบอกว่าที่แล้วมาก็แล้วกันไปคลิปนี้ต้องเอามาตูมมาใส่กับนายกันเพราะสองคนนี้สมคบกันมาตูมเข้าโครงการหุ่นพองกับบักพอลลี่รับเงินบักพอลลี่มีนายกันเป็นพิธีกรรับส่งมุกบนเวทีส่วนคำว่าพี่เบสเขาก็คือเทรนเนอร์ที่ช่วยให้มีภาพร่างทองร่างเทพ คงรับเงินบักพอมาแล้วจากเดิมที่เคยขายสินค้าอื่นก็มาหยิบผงชงหลอกควายแทนการตลาดของพวกนี้ก็คือมีดาราดังมีเทรนเนอร์ปั้นหุ่นมีสินค้าห่วยหวยเอา3ามอย่างมาผสมกันดาราดังพูดอะไรคนก็เชื่อเทรนเนอร์ก็มีประสบการณ์คนก็เชื่อต่อให้เอาผงแป้งผงถ่านมาแดกแล้วบอกว่ากินแล้วจะหุ่นแบบพี่แซมมึงคิดว่าควายแม่งเชื่อไหมเชื่อรักดาราไงบอกอะไรก็คล้อยตาม มันคือละครฉากใหญ่มีดาราลวงโลกหลายๆตัวมาแสดงสมบทบาทมากแน่จริงนะไอ้กันมึงให้โลกมึงแดกผงวิเศษตราพอลลี่จมูกสไลเดอร์ไม่ต้องกินข้าวกินปลากันแล้วนางมีนอีกตัวรับเงินไปกี่ล้านพอตำรวจมาเคาะประตูมึงก็จะบอกว่าไม่ใช่ซีอนะคะแต่ตำรวจเขาเก็บข้อมูลเส้นเงินมึงหมดแล้วอีมีนปิดฉากนางเอกซะอีตอแหลคลิปหน้าจะมายำอีมาตูมให้หนักๆ มึงลดน้ำหนักสาเดือนจริงเหรอหรือจริงๆมึงลด12เดือนกูไล่ภาพอยู่นะว่ามึงไปหาพี่เบสปีไหนเดือนไหนถ้าสมเดือนจริงมึงก็รอดแต่ถ้าไม่จริงติดคุกซะอีมากอ,อก3ามตรกก้าไปหลักผสกมิรกอนีอันนี้ก็อนนอขอขอพูดเรื่องนีเรนี้ง คนที่ด้านหลัง่ะไอ้ด้านข้างอาจจะมีมมองกันอยมาใช่ครับอ,อันนี้แล้วก็ไม่มีกล้ามเนือเลยอันนี้คือวันแรกที่เจอคุณเบสติดวันที่ยี่สิบมกราคมส่วนนี่คือภาพวันที่ยี่สิบเมษายนครับสามเดืนอนผ่านไปที่เบสตูมสุดยอดอะอย่าว่าแต่เขาเลยที่งงว่าทำได้ไงตูมยังงงเลยตูมอยากบอกเพื่อนๆนะครับดูคุคนมันจะมีวันหนึ่งทุกคนทุกคนคดีนี้ มีอีมาตูมนะทุกคนอย่าลืมนะมันเคยสร้างคลัสเตอร์โควิดจัดปาร์ตี้วันเกิดตอนนี้มันก็หลอกคนแดกผงชงความชั่วช้าสามารนฝั่งในสันดานล้างไม่ออกนอกจากจะเอาไปล้างในคุกไปจริงๆละ่ะผสกนิกรอย่าตกเป็นเหยื่อการตลาดแชร์ลูกโซ่นะ